งตีท้ายครัวสนับสนุนโดยเครื่องซักผ้าซัมซุงดิจิตอลอินเวอร์เตอร์เชิญอุ๊ยสวยอ่ะเขาขึ้นนั่งบนนี้นั่งรอห้องน้ำพี่ก็เปิดโล่งนี้เลยเหรอใช่สิอาบน้ำขึ้นมาดูไหมอาบน้ำกันไหมเอางั้นเลยเหรออาบน้ำก็ซีตรูอย่างนี้เนาะอ้าวก็ไม่มีใครดูไงโถอีกแล้วโซนนั้นก็เป็นโซนที่เป็นห้องนอนแล้วก็ห้องทำงานนี่นุ๊กแล้วห้องแต่งตัวอยู่ไหนหรือว่าอาบเสร็จก็เดินแก้ผ้าขึ้นห้องนอนเข้าเตียงเลยห้องแต่งตัวอยู่ด้านนู้นอ๋อเดินไปแต่งตัวตรงนี้หน่อยนึงแล้วพี่เคยให้พี่นุ๊กไปไม่ก็ชวนนอนเคยค่ะแต่แนะนำว่าอย่าขอความเห็นพี่ดุ๊กเรื่องทำบ้านพอพี่ดุ๊กเขาพอพูดปุ๊บนางจะบังเจิดใช่ป่ะนางจะคิดให้แล้วเราพี่ดุ๊กรู้ว่าไม่ฟังพี่ดุ๊กรู้ว่าไม่ฟังนางจะทำแบบบางทีละคือพี่ดุ๊กเสร็จแล้วผัดเสร็จแล้ว300,000แล้วพี่ดุ๊กใครบอกโอ้โหไปช่วยทำแบบเสียตังค์เยอะเปล่าโอ้ยรู้ไม่ได้จ่ายโอ้โหจ่ายฟังแล้วก็ช่วยหาสองด้วยนะคุณผู้ชม300,000แล้วพี่ดุ๊กจ่ายแล้วเรามีงงงเงี้ยเหรอแล้วก็พอเวลาไอ้รอบแรกบินมาแต่หันไปทางพี่ดุ๊กยังไปพี่เดี๋ยววันนี้พี่จะสั่งเก้าอี้อีก2ตัวไม่แต่เห็นบอกว่าพี่ดุ๊กอ่ะมักจะโดนอัมว่าถ้าไม่เสียเงินกับการแต่งบ้านนะป่านนี้เป็นเศรษฐีใช่ใช่ทั้งคู่อะค่ะถ้าพี่ดุ๊กกับพี่ท็อปไม่แต่งบ้าน2คนนี้นะจะรวยอุ๊ยเขารวยเขาแต่งเยอะกว่าพี่เยอะเคยไปเที่ยวกับเขาแล้วเขาก็แนะนำบอกว่าอัมอยากได้เชนเดเลียพี่ดุ๊กเขาก็ไปช่วยเลือกต้องยืนเลยพี่ว่าอันนี้ดีอันนี้ใหญ่ไปอันนี้เล็กไปต้องประมาณนี้พอซื้อเสร็จปุ๊บห่อเสร็จเรียบร้อยออกจากร้านพี่ดุ๊กว่ามันโอเคใช่ไหมพี่ว่ามันโอเคแต่ถ้าถามพี่ไม่ซื้อนะพี่ไม่ซื้อก็เป็นพี่ไม่ซื้อทำไมพี่นี่เขาถึงได้เรียกว่าเฮียดุ๊กไงเป็นพี่ที่เราเคารพแต่นี่ทำไมถึงมาอยู่แถวนี้เพราะเฮียเยอะทำไมอ่ะเราเอาของเขากลับบ้านเราก็สะสมแต่สะสมของเขาอีกรอบนึงของคุณไปสะสมสะสมของที่พี่ดุ๊กมีของติดมือหลับตาหลับตาหยิบไปยังสวยอ่ะเอาอย่างนี้แต่เราอยากจะรู้ว่าพี่ดุ๊กอ่ะเมื่อกี้เราเปิดภาพโฆษณาที่เขาเคยเล่นไว้ตั้งแต่30กว่าปีแล้วอ๋อหน้าเขาไม่ค่อยเปลี่ยนอีกคนอย่างพี่ดูแล้วเนี่ยปกติเครื่องสำอางพี่ก็ดูจากห้องน้ำว่าพี่ก็ไม่ค่อยจะมีซอกเท่าไหร่ไม่ได้เยอะไม่มีเดี๋ยวเดี๋ยวมดดำเดี๋ยวเวลาพี่กับพี่ปทัยหยิบของอะมดดำจะแทบไม่รู้เลยว่าพี่เอาอะไรไปไม่รู้มึงไม่รู้เดี๋ยวกูจัดที่ครับป้าเหอะเราไปดูฉันไปก่อนนะเดี๋ยวไปก่อนเดี๋ยวนำไปก่อนนะเออพี่ดุ๊กของเยอะขนาดนี้แล้วมันยังเป็นระเบียบแบบนี้แปลว่าพี่ต้องเป๊ะมากใช่ไหมก็เป๊ะประมาณนึงอะแต่ว่าก็ไม่ได้แบบว่าเป็นคนเจ้าระเบียบแบบชนิดที่เรียกว่าเครียดกับมันถามจริงคนอย่างพี่ดุ๊กใช้เครื่องสำอางอะไรมันหน้าพี่ก็ไม่ดูไม่ดูจริงๆแต่ดูเราพยายามดูจากโต๊ะคือมันไม่ค่อยมีคนไม่มีอะไรเยอะพี่ท็อประวังตำรวจขโมยของไม่ก็คือเราก็ต้องดูแลประมาณหนึ่งโดยเฉพาะเรื่องกันแดดเวลาเราถ่ายละครน่ะนะทั้งไฟทั้งแดดทั้งอะไรสารพัดอ่ะแต่ปัญหาของพี่คือทาสมัยก่อนกันแดดอ่ะโอ้มันหนามันหนาวมันขาวแล้วมันก็มันเยอะใช่พี่ไม่ชอบพี่ก็เลยแบบว่าเรียกว่าค่อนข้างที่จะพยายามหาเดี๋ยวแป๊บนึงนี่เอามาให้เหรอฮะแต่นี้อันนี้จะหมดแล้วอ่ะมีขวดใหม่ด้วยนี่โชลินาพลัสอ๋อโชลินาพลัสไอ้ครีมกันแดดอันนี้เหรอพี่อันนี้นำเข้าจากออสเตรเลียครับออสเตรเลียเป็นเมืองที่มีแดดแรงด้วยเพราะฉะนั้นเนี่ยมั่นใจเลยดูดิเนื้อครีมบางมากแล้วเขามีเหมือนกับบำรุงอยู่ในตัวด้วยเพราะฉะนั้นบางทีเนี่ยพี่ก็ไม่ได้ใช้ตัวอื่นเลยก็ใช้อันนี้แหละอ๋อมันเข้าไปเลยอ๋อหรอซึ่งเอาจริงๆนะมันใช้แค่นี้แล้วก็เอาแป้งเด็กโบกก็จบแล้วเนาะหรือถ้าเราแต่งหน้ายังเติมได้เลยมดดำแต่เป็นที่ผู้ชายนะเป็นผู้ชายกลัวแบบว่ามันจะหนาหรือเปล่ามันจะวอกคออย่างหน้าอย่างคือบางทีแอบรู้สึกว่าโอ้โหน่าจะมีมาตั้งแต่สัก20-30ปีก่อนแล้วก็เคยหน้าลอยเพราะกันแดดมาแล้วไงลอยไม่ต้องเดินสบายใจมากเลยลอยไปเลยไม่ต้องเดินลอยเลยพี่ว่าพอเราอายุเยอะอ่ะถ้าเราไม่ป้องกันเอาไว้ก่อนนะแต่เนิ่นๆนะมันไปเร็วก็เลยโชคดีว่า
ว่าเจอและที่สำคัญคือก็โชคดีที่รู้ว่ามันต้องดูแลตัวเองก็คือถ้าเกิดใครสนใจนะครับก็ Google เข้าไปเลยหาคำว่าครีมกันแดดจอลิน่าพลัสหรือว่าแอดไลน์เลยครับแอดจอลิน่าพลัสสั่งเลยพี่จอนเลยแชมพูหมาเหรอใช่สิให้ดูดีโปรดักต์โปรดักต์น่ารักไหมขอดมให้ดีขอใช้ก่อนหมาได้ไหมมีสูตรที่แบบว่าช่วยเรื่องของกลิ่นด้วยทำให้เหม็นขึ้นหรอถูกแชมพูเดียวก็เขามีแชมพูหมานะจะสีฟันไม่ได้ทำมันทุกอย่างอ่ะเฮ้ยอย่างนั้นเดี๋ยวจะต้องลองดูโคโค่ไปซื้อที่ไหนอ่ะซื้อที่ในไอจีเหรอตามไอจีก่อนคุณดูค่ะขออนุญาตนิดนึงค่ะเลยคือเดือนนี้ไม่มีตังค์ซื้อข้าวแล้วค่ะแต่งบ้านหมดแล้วค่ะพี่อาร์ตมอบของให้พี่ดูก่อนแล้วใช่ออนอยู่ที่เตียงแล้วนี่ใช่ไหมพี่จริงพี่ไม่มีผ้าห่มพี่รออยู่พี่ว่าพี่จะได้เนี่ยเขาไม่ได้ได้กันง่ายๆนะถึงแม้เป็นผู้จัดแต่ว่าถ้าไม่ใช่หมาบ้านเขาก็จะไม่ได้นะนี่ไม่ใช่ได้กันง่ายๆนะพี่ยังไม่เคยได้เขาเลยอ่ะความหมายถึงแค่นี้ชุดเครื่องนอนโตโต้มอบให้พี่ดูค่ะขอบคุณครับขอบคุณนะครับนี่ตอนไปบ้านฉันน่ะได้โตโต้แต่ฉันไม่อยากได้อย่างอื่นอีกจ้ะใบใหม่ไหมใบใหม่ไหมจะแต่งใหม่ไหมเอาอีกแล้วจะแต่งบ้านอีกแล้วเหรอพี่หิวข้าวโอ้โหทำสูตรสูตรเด็ดให้กินคุณนายเหรออยากกินมากเลยนายเนี่ยมึงทำแม้กระทั่งอาหารอาเหินดูดิจริงๆแล้วอาร์ตเนี่ยไม่ใช่คนเรียบร้อยอย่างนี้นะครับคุณผู้ชมอาร์ตเป็นเด็กเร็วเร็วฮาจิบังราเมนดูตีไทยครัวก่อนใครต้องดูทางทีวีดูย้อนหลังอีกทีต้องง้อทีวีเท่านั้น Subscribe ตรงนี้เลยครับไม่พลาดย้อนหลังตีไทยครัวทุกเทปแน่นอนกดไลค์กดไลค์กดไลค์